the metaphor. You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell Our Story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของมุสลิม24ชั่วโมงซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราเพิ่งจะลืมตาตื่นขึ้นมาแปรงฟันอาบน้ำละหมาดแล้วก็เดินทางไปละหมาดเท่านั้นนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาต่อกันที่เรื่องของการรับประทานอาหารค่ะในการรับประทานอาหารนะคะทุกๆครั้งเราจะต้องกล่าวคำว่าบิสมิลลาห์ซึ่งหมายถึงด้วยพระนามของอัลลอฮ์ทุกครั้งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในการเริ่มต้นทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรจะต้องกล่าวคำว่าบิสมิลลาห์ทุกครั้งนะคะการรับประทานอาหารนะคะก็ควรจะรับประทานด้วยมือขวาให้รับประทานจากสิ่งที่อยู่ด้านหน้าก่อนให้หยิบอาหารที่หล่นนอกจานแล้วกลับมารับประทานอีกครั้งนึงในกรณีที่อาหารหล่นออกไปนอกจานข้าวนะคะมีซุนนะห์ให้หยิบกลับมารับประทานอาหารได้หากอาหารนั้นไม่ได้เปื้อนแต่สิ่งใดแต่ถ้าพบรอยเปื้อนก็ให้ปัดรอยเปื้อนนั้นออกแล้วนำมารับประทานแต่หากไม่หยิบขึ้นมาแล้วปล่อยทิ้งไว้อาหารนั้นก็จะเป็นอาหารของชัยฏอนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการส่งเสริมให้เรารับประทานอาหารด้วยมือค่ะปกตินะคะท่านนบีจะรับประทานโดยใช้นิ้ว3นิ้วหรือบางครั้งท่านก็ใช้5นิ้วซึ่งการรับประทานอาหารโดยนิ้วมือนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่อย่างใดนะคะหากเราจะใช้ช้อนส้อมหรือมีดในการใช้รับประทานอาหารค่ะและอย่าหยิบอาหารครั้งละมากๆเพราะว่าในการรับประทานอาหารเนี่ยเราควรที่จะนึกถึงผู้อื่นเพื่อนร่วมโต๊ะของเราหากเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะหยิบอาหารที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมโต๊ะด้วยนะคะที่สำคัญเลยนะคะคืออย่าตำหนิอาหารค่ะท่านนบีมุฮัมมัดนะคะไม่เคยตำหนิอาหารเลยแม้แต่ครั้งเดียวหากเป็นอาหารประเภทไหนที่ท่านชื่นชอบท่านก็อาจจะรับประทานมากหน่อยแต่หากท่านไม่ชื่นชอบท่านก็อาจจะทานน้อยหน่อยหรือว่าละไว้ไม่รับประทานนะคะและซุนนะห์นะคะส่งเสริมให้เราเนี่ยแบ่งกระเพาะอาหารออกเป็น3ส่วนท่านนบีได้กำชับให้ผู้ทานอาหารแบ่งกระเพาะออกเป็น3ส่วนโดยส่วนนึงเป็นอาหารส่วนนึงเป็นเครื่องดื่มและอีกส่วนเป็นอากาศค่ะและในการรับประทานอาหารนะคะก็ควรจะทานให้เกลี้ยงจานค่ะเพราะว่าในข้าวทุกเม็ดเนี่ยล้วนแต่มีความจำเริญนะคะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเมล็ดข้าวเมล็ดไหนที่เราทานอยู่ในจานเนี่ยมีความจำเริญบ้างอาจจะเป็นเมล็ดที่เราละทิ้งไว้เมล็ดสุดท้ายในจานก็ได้ค่ะและเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์หลังรับประทานอาหารค่ะโดยมีดุอาว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัตอามานีฮาซาวารซากอนีฮีมินไกรีฮาลินมินนีวาลากูวตินซึ่งมีความหมายว่ามวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮ์ผู้ซึ่งให้อาหารนี้แก่ฉันและให้อาหารเป็นริสกีแก่ฉันโดยที่ฉันนั้นไม่มีพลังอำนาจใดๆเลยหากพระองค์ไม่ประสงค์เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องดื่มน้ำกันค่ะในการดื่มน้ำนะคะการจับภาชนะเนี่ยก็ต้องจับด้วยมือขวาค่ะและอย่าลืมกล่าวคำว่าบิสมิลลาห์ด้วยทุกครั้งนะคะเราไม่ควรหายใจรดน้ำหรือเป่าลมลงในภาชนะต่อให้ร้อนก็ตามนะคะควรจะรอให้มันอุ่นลงมาสักนิดนึงแล้วค่อยทานค่ะไม่ควรดื่มน้ำจากปากเหยือกหรือปากภาชนะนะคะเพราะว่าในเวลาที่เรารับประทานอาหารแล้วเนี่ยอาจจะมีเศษอาหารแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆติดอยู่ที่ปากเรานะคะหากเราเนี่ยใช้ปากของเราเนี่ยดื่มน้ำจากปากเหยือกเนี่ยเศษอาหารหรือเชื้อโรคก็อาจจะตกลงไปแล้วคนที่มารับประทานต่อเนี่ยก็อาจจะติดเชื้อโรคจากเราได้นะคะประเด็นนี้นะคะผู้ปกครองเนี่ยควรจะต้องสอนลูกๆบนโต๊ะอาหารนะคะเพื่อที่ให้เขารู้จักมารยาทของอิสลามและนำไปใช้เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวค่ะมาถึงตรงนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าทำไมเป็นมุสลิมมันยุ่งยากขนาดนี้ต้องทำนั่นต้องทำนี่เยอะแยะไปหมดนี่แค่2 EP เนี่ยเรายังไม่ได้ออกจากบ้านกันเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยหากเราลองคิดวิเคราะห์ตามกันแล้วเนี่ยเราจะพบว่าทุกสิ่งที่ท่านนบีสอนนะคะล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งกับตัวเราและคนรอบข้างนะคะมันหมายถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะก้าวขาออกจากบ้านกันจริงๆแล้วค่ะแล้วมาติดตามกันดูนะคะว่ามุสลิมเมื่อจะก้าวขาออกจากบ้านนั้นเราจะต้องทำอะไรกันบ้างเราพบกันนะคะเก็บมาเล่า Tell Our Story กับซาDun dun 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 dun